เอาละมาถึงคู่สุดท้ายของ3ทุ่มที่เราจะคุยกันก็คือคู่ที่บอร์นมัธนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนเจ้าบ้านบอร์นมัธวันนี้ใช้ผู้สาประตูเป็นเนโต้แล้วก็กองหลังเนี่ยเป็นเซนเตอร์แบ็ก3คนจะเป็นซาบายี่มาร์โกสเซเนซี่แล้วก็ลีรอยเคลลี่ครับวิงแบ็กขวาดัมสมิธวิงแบ็กซ้ายเนี่ยไจดอนแอนโทนีนะครับส่วนกองกลางก็จะมีลูอิสคุกแล้วก็เจฟเฟอร์สันเลอมาแนวรุก3คนจะเป็นเดวิดบู๊กนะครับวันนี้ได้ลงเป็นตัวจริงและอันชิตตี้แล้วก็โดมินิกโซลังกี้นะครับส่วนทางฝั่งแมนยูวันนี้มาในชุดเขียวเลยผู้สาประตูเป็นดาวิดเดเกอาเซนเตอร์แบ็กเนี่ยลาเฟลวาลานยิงคู่กับวิกตอร์ลินเดเลฟครับวันนี้แบ็คขวาอารอนฟานบิซาก้าแบ็คซ้ายลูกชอกองกลางวันนี้ใช้คาเซมิโร่คริสเตียนอีริกเซนแล้วก็บูโน่เฟอร์นันเดสแล้วก็วันนี้มาคัดเลดฟอร์ดนะครับไม่สามารถลงได้ครับมีการว่าป่วยนะมีรายงานว่าป่วยปีกซ้ายวันนี้ก็เลยจะต้องเป็นเจรอนแซงโชปีกขวาแอนโทนีแล้วก็กองหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นอองโตนี่มาซิยาวครับวันนี้เริ่มเกมมานะครับนาทีที่8ครับแมนยูก็มีโอกาสลูกนี้เป็นคริสเตียนอีริกเซนนะครับตักบอลเข้ากลางมาให้ทางคาเซมิโร่วิ่งสอดเข้าไปแล้วก็เป็นกองหลังของบอลมัดเนี่ยสกัดบอลพลาดก่อนที่คาเซมิโร่จะกระโดดยิงเข้าไปอย่างสวยเลยทำให้แมนยูขึ้นนำอย่างรวดเร็ว1ประตูต่อ0นะครับนาทีที่8ลูกนี้ต้องชมทั้งคนที่ยกบอลให้คริสเตียนอีริกเซนนะครับแล้วก็คนที่ยิงอย่างคาเซมิโร่นะครับมันเหมือนบอลจะแป๊กไม่เข้าทางคาซิมิโร่แล้วหลังจากที่โดนสกัดนะแต่ว่าคาซิมิโร่ก็เอี้ยวตัววอลเล่ไปโอ้โหโคตรคลาสเลยเหนือชั้นทั้งคนเปิดทั้งคนยิงนั่นแหละนะก็นำไป1ประตูต่อ0สำหรับแมนยูพอหลังจากนั้นก็เป็นทางฝั่งเบนฟอร์ดได้ลุ้นนาทีที่27นะครับแล้วก็เบนฟอร์ดบุกมาทางฝั่งขวาจากอดัมสมิธแล้วก็อดัมสมิธเนี่ยก็ตัดสินใจเปิดเข้ากลางนะครับเป็นโซลันกี้จับบอลเล่นอยู่ในกรอบเขตโทษล็อก 2-3 จังหวะก่อนที่จะยิงแต่ก็เป็นซูเปอร์ซีฟของดาวิดเดกาลูกนี้นะคือโซลันกี้เนี่ยผมว่ายิงดีแล้วแต่ว่าเดกาเนี่ยคู่กับมันเหนียวสุดๆเลยนะครับแล้วถ้าแมนยูไม่เสียประตูเนี่ยดาวิดเดกาก็จะคว้ารางวัลถุงมือทองคำคนเดียวโดดๆในฤดูกาลนี้นะครับพอหลังจากนั้นบอลมัดก็ได้มีโอกาสอีกครั้งในทีที่3-4ครับผมลูกนี้เดวิดบู๊กมันหลุดมาทางฝั่งขวาแล้วก็จ่ายเข้ากลางมาให้ไลออนคิตตี้ยิงนะครับแต่บอลมันก็ไปติดบล็อกกองหลังของแมนยูไม่เป็นประตูท้ายครึ่งแรกนาทีที่40แมนยูมีโอกาสบ้างครับเจโรนซันโชได้บอลทางฝั่งซ้ายแล้วก็ก่อนที่จะจ่ายไปติดกองหลังของทางฝั่งบอลมัดแล้วบอลมันก็กระฉอกเข้ากลางมาให้โอกาสคาซิมิโร่ยิงไกลนะครับจังหวะนี้แต่ก็เป็นผู้สาประตูเนโต้นะครับที่ปิดมุมเอาไว้ได้แล้วก็เซฟครับลูกนี้เป็นประตูแล้วก็จบเกมครึ่งแรกไปในสกอร์ที่แมนยูอ่ะนำบอลมัดอยู่1ประตูต่อ0พอเริ่มครึ่งหลังนะครับเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยบอลมัดมีโอกาสตั้งแต่นาทีแรกของครึ่งหลังเลยนาทีที่46ลูกนี้เดวิดบู๊กนะครับมีโอกาสยิงในกรอบนะครับทางฝั่งซ้ายก็เป็นดาวิดเดเกอาเหมือนเดิมที่ปัดออกไปได้นะครับก็ยังช่วยเซฟแมนยูอยู่ตอนนี้สำหรับเดเกอานาทีที่54ครับก็เป็นโอกาสของบอลมัดอีกครับผมคราวนี้บอลมัดมาทางฝั่งขวาบ้างโซลังกี้หลุดมาทางฝั่งขวาก่อนที่จะยิงแล้วก็ยิงมันมุมแคบอ่ะนะมันก็หลุดออกไปทางฝั่งซ้ายไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนาทีที่59ครับเป็นทางฝั่งแมนยูไล่เพชบอลมัดอยู่หน้าโกนะก่อนที่จะไปแย่งได้แล้วก็เป็นเบคฮอตแจกเข้ากลางให้คาซิมิโร่แล้วคาซิมิโร่ก็ออกขวามาให้แอนโทนีแล้วก็แอนโทนีเนี่ยผมนึกว่าเขาจะปั่นโค้งๆนะด้วยซ้ายนะให้มันโค้งเข้าอ่ะแต่กลายเป็นล็อกเข้าขวายิงเนี่ยคราวนี้พอโดนวิจารณ์หนักๆเรื่องล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นโค้งแอนโทนีจะไม่ค่อยเล่นลูกแบบนี้แล้วมันก็ต้องกลับมาสักหน่อยนะถ้าโอกาสแบบนี้ก็ต้องตัดสินใจดีๆมันจะต้องยิงปั่นโค้งนะต่อมานาทีที่62บูโน่เฟอร์นันเดสพาบอลมาตรงกลางก่อนที่จ่ายออกขวามาให้แอนโทนีคราวนี้แอนโทนีล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงแล้วก็ไปติดโอ้โหมันไม่ใช่วันของเขาจริงๆนะวันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่ามีโอกาสสำหรับแอนโทนีนะครับถัดมานาทีที่76เนี่ยผมว่าใกล้เคียงแล้วลูกนี้คือเป็นลูกที่บูโน่เฟอร์นันเดสมีโอกาสวอลเล่นะครับลูกเนี้ยคือบอลมันกระฉอกมาเข้าทางบูโน่เฟอร์นันเดสที่อยู่หน้าหัวกะโหลกจะได้วอลเล่พอดีนะแต่ก็ไม่เข้าลูกนี้นะคือหลังจากนั้นก็มันก็แมนยูก็ผมคิดว่าก็ต้องรัดกุมเหมือนนะคือไม่ต้องยิงมากก็ได้เอาชนะสกอร์เนี่ยก็แบบชิวๆก็จบเกมไปแมนยูก็สามารถเอาชนะบอลมัดไปได้1ประตูต่อ0นะครับใส่เสื้อเขียวทีไรเนี่ยความคิดของผมเลยนะใส่เสื้อเขียวทีไรเนี่ยแมนยูเหมือนจะฟอร์มดรอปลงนะมันก็ไม่เป็นไรก็คือเป็นการใส่เสื้อเขียวครั้งสุดท้ายในฤดูกาลนี้แล้วนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้ก็
ก็ทำให้แมนยูชนะไป1-0หลังจากจบเกมแมนยูก็เก็บเพิ่มอีก3แต้มมี69แต้มแล้วในตอนนี้แล้วก็ทำให้นำลิเวอร์พูล3แต้มแล้วก็ลิเวอร์พูลต้องแข่งอีกแค่เกมเดียวอย่างมากที่สุดเนี่ยลิเวอร์พูลก็จะทำแต้มได้เท่าแมนยูนะครับในกรณีที่แมนยูแพ้อีก2นัดแต่ว่าถ้าแพ้อีก2นัดแล้วลิเวอร์พูลชนะนัดสุดท้ายนะกลายเป็นแมนยูตกมาอันดับ5นะครับมันก็ยากนะแมนยูขออีกแค่แต้มเดียวก็จะผ่านเขาไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยถึงแม้ว่าจะแพ้2นัดรวดเนี่ยประตูได้เสียของนิวคาสเซิลเขาก็ยังเยอะอยู่ผมว่าลิเวอร์พูลไม่น่าแซงนิวคาสเซิลสำหรับประตูได้เสียนะครับผมก็จะประมาณนี้